สวัสดีครับ วันนี้นะครับผมจะพามาพบกับเจ้าโมโตซีนะครับต้องเป็นโมโตซีเพลย์ซีต้องบอกว่าตัวโมโตโรล่านะครับก็อยู่ภายใต้การจำหลัดการทำตลาดของแบรนด์ Lenovo นะครับของ Lenovo แต่ว่าแบรนด์จริงแล้วแบบเขาเรียกเป็นซับแบรนด์สินะก็คือที่เรารู้จักกันดีแหละโมโตนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเขาถูกซื้อมาจากนะนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ในภายใต้กลายเป็นสุดท้ายเนี่ยกลายไปอยู่ภายใต้ของLenovo นะครับแล้วก็ทำตลาดด้วยแบรนด์ Moto นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็ออก Moto C แล้ว Moto C Play นะครับเขียนว่าตัวเป็นตัว Z นั่นแหละแต่เขาว่าอ่านว่า Moto C นะครับแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือจะมีมัดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยก็คือเขาจะพัฒนาตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นใน long term ก็คือใช้ระยะเวลานานแน่ๆไม่ใช่ว่าพัฒนาไปแป๊บเดียวแล้วก็จะหยุดซีรีส์นี้ไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมอดเนี่ยสามารถที่จะใช้กับตัวซีรีส์นี้ได้ทุกๆรุ่นเลยนะครับเห็นว่าสังเกตว่าตัวซีรีส์ C ออกมาตัวแรกเนี่ยก็คือ 7C กับ C Play เนี่ยครับก็สามารถใช้มอดรวมกันได้นะครับผมอันนี้มาดูตัวเรียงตัวเครื่องดีกว่านี่ต้องบอกว่าตัวจุดเด่นของมันจริงแล้วเนี่ยของตัวโมโตนะครับทุกรุ่นเลยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเพียว Android นะครับก็เห็นว่ามีความรวดเร็วในการทำงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนตัว UI นะครับก็เพียว Android ทุกอย่างก็รื่นเร็วไม่มีปัญหาใดๆการออกแบบนะครับเห็นว่าตัว Moto C และ Moto C Play เนี่ยจะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันอาจจะแตกต่างตรงตัวสเปคนะครับผมความสวยงามก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้จะเป็นตัว cover นะครับจริงๆแล้วแกะอุ้ยแกะยังไงล่ะออกแกะข้างบนง่ายอาจจะมีรอยนิ้วมือนิดหน่อยนะครับสะท้อนกระจกสวยงามนะจริงๆมันน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวน้ำหนักบอดี้ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นโลหะที่แข็งแรงและทนทานนะครับจริงตามสไตล์หากใครติดตามตัวโมโตมานานเนี่ยก็เห็นว่าคุณภาพของการวัสดุการออกแบบแล้วก็เรื่องของโดยรวมนะโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมหน้าจอก็มันๆสเปคนะครับก็มาพร้อม8คอนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตัวชิปเซต Snapdragon ด้วยนะครับที่ความเร็วสูงสุด2 GHz นะครับแรมให้มา3 GB ROM ให้มา32 GB แล้วก็สามารถใส่ Micro SD ได้นะครับถึงเท่าไหร่ล่ะ2 TB เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เรายังมีกันไม่ถึงหรอกนะครับถึงมีถึงแล้วก็คงซื้อมาไม่ไหวนั่นเองนะครับจริงภายในตัวเครื่องก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับนึงแล้วนะครับก็หากใช้ไม่พอก็ใส่เมมเพิ่มครับง่ายๆเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงด้วยครับน้ำหนักประมาณสัก165กรัมก็กำลังดีนะครับไม่เบามากไปแล้วก็ไม่หนักมากเกินไปนักนะครับหน้าจอเนี่ยมีขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับการทำงานทุกๆอย่างต้องบอกว่าภายใต้ของขนาดหน้าจอระดับนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียหรือว่าการทำงานโดยทั่วๆไปเล่นเว็บเล่นแชทต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโซเชียลก็แล้วแต่นะครับผมหน้าจอเป็นระบบเป็นลักษณะของซูเปอร์โมเลดด้วยนะครับก็จะแสดงให้สีสันสดใสนะครับสมจริงแต่แล้วก็ตัวความละเอียดของหน้าจอก็จะเป็น Full HD นะครับแต่ว่าพอไหมก็พอแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเจ้าตัว Moto C Play เนี่ยราคาที่อยู่ที่หมื่นกลางเองครับ15,900เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้ก็ได้ที่ได้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็น Gorilla Glass ด้วยซึ่งจริงๆทุกยี่ห้อแหละครับตอนนี้เป็น Gorilla Glass หมดเพราะว่ามันต้องกันรอยในระดับหนึ่งจะถามว่าควรจะติดกันรอยเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันถึงแม้ว่ามันจะกันได้ดีแค่ไหนมันก็มีโอกาสเสี่ยงแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมใช้นะครับพกบนกางเกงยีนแล้วก็แบบใช้แบบค่อนข้างเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีรอยน้อยมากอ่ะจริงปกติมันน่าจะมีรอยมากกว่านี้นะก็ถือว่าออกทำมาค่อนข้างดีเลยอ่ะใช้ได้เลยนะครับกล้องนะครับด้านหน้าตึงกล้องด้านหน้าเนี่ย5ล้านนะครับ
พร้อมแฟลชอยู่ด้านข้างนะครับแบรนด์โมโตอยู่ตรงนี้ลำโพงอยู่ด้านล่างตัวนี้หนึ่งคือลำโพงนี้ไม่มี2ด้านเนาะด้านน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าหน้าจอขนาดนี้น่าจะมีแบบรองรับมัลติทีเดียวแบบเป็นลำโพง2ด้านนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะมีตัวฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับสแกนได้รวดเร็วมากนะครับส่วนปุ่มกดอยู่ด้านบนนะครับเห็นว่าฟิงเกอร์พริ้นท์มีปุ่มเดียวตัวนี้นะครับตึ้งตึ้งรองรับนะครับ 4G นะครับเห็นว่าซิมที่ใส่ไปก็คือเป็นรองรับทั้ง 4G และ 3G นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเลือกซิมไหนซิมใดซิมหนึ่งเป็น 4G ก็ได้นะครับในการใช้งาน Data สามารถเลือกได้เลยรองรับทุกค่ายนะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นตัวพอร์ตนะครับจะเห็นว่าเป็นตัว USB Type-C แล้วนะครับมี3แต่ยังมีช่องเสียบความสูง 3.5 มิลอยู่นะครับ USB Type-C ก็ข้อดีก็คือมันสามารถเสียบสลับด้านได้เลยครับง่ายมากเสียบไม่ผิดแน่นอนความงามของตัวเครื่องนะครับซิมที่ใช้เป็นนาโนซิมนะครับ2ซิมแล้วก็สามารถใส่ตัวไมโครSDได้พร้อมๆกันเลยนะครับมีที่ใส่ทั้งหมดพร้อมกันเห็นว่าปุ่มกดเนี่ยตัว power ครับจะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะออกแบบมาให้เรียกว่าเวลาเราสัมผัสเนี่ยก็จะรู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่ม power นะครับปุ่มไหนเป็นปุ่มเรื่องลดเสียงนะครับก็จะออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะขออนุญาตเอาตัว eject sim มาอีกหนึ่งแล้วกันจริงๆ eject sim ของโมโต้ก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูในกล่องนะครับจริงๆกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานแหละของโมโต้นะครับเลยไม่ได้อาจจะไม่ได้เกร็ดของให้ดูบางทีมีอยู่ซีลด้วยแหละก็จะเป็นพวกอะแดปเตอร์สายชาร์จที่เป็นแล้วก็หูฟังหูฟังก็จะเป็นลักษณะแบบธรรมดานะครับตัวการนั้นก็เป็นสายชาร์จอะไรต่างๆตัวในกล่องนี้ก็จะมีแถมตัว cover มาให้ด้วยนะครับตัวฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นลายลักษณะนี้แถมมาให้ด้วยหนึ่งอันมี eject sim มี eject sim มาด้วยนะครับ eject sim ของตัวโมโต้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ผมว่าถือว่าก็ออกแบบมาดีนะมันจะยาวๆหน่อยแล้วก็มีแบรนด์โมโต้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆจะเป็นที่ใส่กุญแจครับใส่กุญแจแล้วติดตัวไปได้เลยนะครับอึดเสียบเข้าไปนะมันก็จะยาวเห็นว่ามันจะยาวมากถ้าเทียบกับอันนี้ก็พอกันไหมก็พอกันแฮะถ้าเป็นจิ๊กซิมทั่วไปพอๆกันแต่ดูสิที่เหมือนมันจะยาวเนาะถ้าดูแบบเดียวๆโอเคออกมานี่ครับจะมี2ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นSD card ซึ่งผมไม่ได้ใส่ไว้อีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้ครับนาโนซิมที่เป็นแบบ2ซิมนะครับไม่ต้องมานั่งสลับว่าอยากมี2เบอร์แล้วจะใส่ SD card ทำไงครับไม่ต้องกังวลอันนี้ได้เลยอันนี้ตอบโจทย์มากนะครับสีใส่ถูกไหมโอเคปุ๊บเข้าไปง่ายๆแค่นี้เองครับรองรับเขาเรียกว่ากันชื้นกันเปียกกันชื้นแล้วกันนะครับก็จะเป็นนาโนคูตติ้งนะครับที่สามารถกันเปียกกันชื้นได้ในระดับหนึ่งนะเปียกฝนอะไรเนี้ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นวอเตอร์พรูฟแบบไปจุ่มน้ำอะไรได้นะครับอันเนี้ยก็แค่แบบนิดหน่อยเรียกว่ากันหกกันเลอะนิดหน่อยนะครับ ตัวแบบ แบบเนี้ยเป็นข้อดีของเจ้าโมโต้ซีเพลย์เลยนะครับ ขออภัยโมโต้ซีเพลย์ก็คือแบตเนี่ยอยู่ที่ 3,510 ถือว่าเยอะมากไหมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงมันอยู่ได้แบบนานมากครับผมปล่อยทิ้งไว้2วันเนี่ยสบายๆก็ใช้งานไปด้วยอะไรด้วยแต่อาจไม่ได้ใช้งานเยอะมากมายนะครับแต่ว่าอยู่ได้2วันเต็มๆเลยแล้วก็สามารถมีเทอร์โบชาร์จิ่งด้วยนะครับชาร์จแป๊บเดียวเองนะครับ
ก็ใช้ได้แบบนานแล้วครับเขาบอกชาร์จ15นาทีก็ได้ใช้ได้10ชั่วโมงครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็จริงสเปคของแบตเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้สักนานเลยครับไม่ต้องกังวลว่าจะหมดแล้วก็ชาร์จแป๊บเดียวได้ด้วยนะครับแบตอยู่ที่50ชั่วโมง ก็ประมาณสัก2วันนะครับ48ชั่วโมงเนาะวันละ24ชั่วโมงก็ทิ้งไว้ได้ครับด้านหลังมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้แบรนด์นี้ยังแบบมันยังติดอยู่ในใจนะเพราะว่าตัว Motorola ก็คือเป็นชื่อแบรนด์ของบริษัทที่นะไปแล้วนะแต่ยังแต่ว่าก็ยังมีโลโก้เดิมที่ยังทำมาเป็นซับแบรนด์อยู่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่เห็นเป็นแบบลักษณะนี้ครับโมโตที่เราเขียนจะเป็นโมโตตัวเล็กๆครับก็จะเป็นแบรนด์โมโตที่เราเรียกสั้นๆนะครับที่ติดหูกันนะครับจริงๆแหมโลโก้ของ Motorola ยังอยู่ด้วยนะครับตัวกล้องนะครับความละเอียดกล้องเนี่ยอยู่ที่ตัวโมโตขึ้นมาหน่อยโมโต Z โมโต Cอยู่ที่16ล้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวเลเซอร์และ Face Detect ด้วยนะครับกล้องเนี่ยใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากเลยครับถ้าในการใช้งานกล้องนะครับถ่ายให้ดูคือถือว่าเร็วเลยครับเปิด HDR ขึ้นหน่อยลองเปิด HDR ครับก็จะแป๊บเดียวนะครับปกติพวกถ้าเปิด HDR เนี่ยมันจะใช้เวลาดีเลย์แบบถ้าสเปคไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับมันก็จะถึงจะถ่ายได้นี่แบบแป๊บเดียวถ่ายแบบดีครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกอยู่หลายโหมดเหมือนกันนะครับเมนูโหมดก็จะเลือกปรับส่วนต่างๆได้นะเผื่อขยายสโลว์นะครับอันนี้เป็นสโลว์จริงเคยถ่ายเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูก็ได้ปึ๊ด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 อะไรอย่างนี้เอาเมื่อกี้ออกกดค้างซะอย่างนั้นสันสันดูกันมันจะเป็นสโลว์ครับเก็บไว้พาโนนะครับพาโนครับทิศทางเดิมคราวนี้พาโนรามาแล้วก็วิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอปกติก็นะครับถ่ายภาพได้มีโหมดเซมิไลท์ด้วยนะครับแล้วก็โหมดรอบปกติด้านหน้าก็เหมือนกันท่านหน้าแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวตัวนี่ครับบิวตี้โหมดนะครับเห็นว่ามีบิวตี้โหมดอยู่ด้วยออโต้โฟกัสแฟลชนะครับ HDR เปิดได้ไหมเปิดได้ออโตโนมัติกล้องหน้าเปิด HDR ได้นะครับกล้องหน้า5ล้านนะครับพิกเซลตั้งเวลาได้มีโหมดให้เลือกคล้ายๆกันกล้องก็เร็วเหมือนกันนะครับกล้องหน้าก็ชัตเตอร์เร็วนะครับกดไปปุ๊บถ่ายได้ปั๊บเลยนะครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรกล้องก็ประมาณนี้นะครับได้นี่ครับเห็นว่าตัวนี้เป็นสโลโมนะครับสโลโมชั่นก็จะมีตื้อสามารถเลือกตัวสโลได้ครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือของตัวโมโตจะเห็นว่าไม่มีตัวเขาเรียกว่าอัลบั้มนะครับอัลบั้มจะเห็นว่าหาอยู่เนี่ยไม่เจอเลยไม่มีอัลบั้มให้ดูครับเนื่องจากมันจะเป็นเพียว Google ก็จะไปอยู่กลายเป็นตัว Google Photo นะครับในรูปภาพตัวนี้เลยอยู่ในอันเดียวกันนะครับดังนั้นมันก็จะถูกซิงเข้าไปในตัว Google นะครับโดยอัตโนมัติแต่ว่าเวลาเราใช้งานนะครับจริงๆแล้วเวลาเสียบกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์อยู่นะสำหรับของตัวมันเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในเนี้ยไม่มีอาจจะต้องไปดาวน์โหลดตัวที่เป็นไฟล์ Explorer อีกทีนะเพื่อเข้าไปใช้งานเรื่องของภาพนะภาพนี่ครับก็จะมีเรื่องภาพอยู่206นี่ต้องเข้ามาดูในนี้แทนก็จะเห็นว่ามีภาพต่างๆอะไรอยู่บ้างนะครับที่เราถ่ายเอาไว้นะครับ Capture ดึกๆๆอ่ะส
กรีนส่งสกรีนช็อตนะครับอยู่นี้หมดเลยก็คืออาจต้องใช้ตัว Fire Explorer เอานะครับมันจะอาจจะไม่เหมือนตัว Android ตัวอื่นๆที่มีตัวอัลบั้มที่เป็นแยกออกมาให้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับอื่นๆก็โมโตมีโมโต ID ด้วยนี่ตัวที่มีโมโต ID ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในโมโตนะครับก็จะมีพวกเป็นใช้ท่าทางนะใช้โมชั่นต่างๆใช้พวกไวท์แอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็ตัวดิสเพลย์การแจ้งเตือนอันนี้เวลาสมมติว่าจริงๆตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีเวลาปิดอยู่นี่ครับถ้ามันมี notification ขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์ซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่มีเนาะถ้ายังไม่มีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลองให้ดูแป๊บนึงอ่ะลองยังไงทีละนะครับจริงๆถ้ามีแบบคนรีทวีตมีคนต่อ Facebook มันก็จะมีขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะเราไม่จำเป็นนะครับต้องเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูนะครับก็คือดูแบบคร่าวๆได้เลยว่ามีใครทำอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ดูมาเสิร์ชมาไหมมีโชว์ขึ้นมาไหมยังไม่มีปกติถ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวไอคอนนะครับยังไม่มี notify คือปกติถ้าโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไอคอนสีว่าดำๆอย่างเงี้ยมันจะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะมีอันนี้มันอธิบายยากนอกจากมันจะนอกจากเราจะใช้ตัวจริงๆใช้ตัวจริงๆใช้ตัวจริงๆฮะนี่รีทวีตไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มี notify ขึ้นมาแต่ว่าเขาจะมีคล้ายๆแบบนี้ครับแม่ไม่มาแฮะ Twitter Facebook ล่ะอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับก็จริงอยากให้รู้ครับว่ามันเป็นยังไงบ้างดูอันนี้ก็ได้เนี่ยครับนี่มันเปิดไว้นะครับแล้วก็มีบล็อกแอปเพื่อให้ไม่แสดงไหมไม่มีไม่ต้องบล็อกแอปนะครับจริงแสดงหมดถ้าเป็น notification สั่นเมื่อแตะนะครับเลือกปริมาณรายละเอียดที่แสดงเนื้อหาทั้งหมดนะครับสามารถแสดงเนื้อหาต่างได้ตรงดิสเพลย์นะครับการทำงานต่างทางรับโทรศัพท์ครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลองให้ดูมากครับกวาดนิ้วเพื่อย่อหน้าจอนะครับเนื่องจากหน้าจอ 5.5 ก็สามารถที่จะลากให้ทำให้ใช้แบบมือเดียวได้ง่ายนะครับขย่า2ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายปึ๊ดปึ๊ดก็จะเปิดไฟฉายนะครับอ่ะเปิดเลยสว่างมากเปิดปิดไฟฉายอันไหนที่ทดลองได้ก็จะทำให้ดูนะครับเข้าใกล้เพื่อใช้งานโมโต้ดิสเพลย์นะหยิบวางขึ้นมาเปิดโมโต้ดิสเพลย์ครับปิดการถ่ายภาพด่วนนะครับพลิกเพื่อห้ามรบกวนนะครับก็เป็นฟลิปนะครับก็ยกขึ้นเพื่ออยู่เซมิเข้าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ปิดภาพด่วนก็คือเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยจะเปิดกล้องถ่ายได้ทันทีกล้องรับเปลี่ยนข้างหน้ากล้องหลังมันก็ถือว่าสะดวกไหมก็สะดวกดีนะครับเพราะว่าเวลาอยากได้การถ่ายภาพเร็วๆเนี่ยปุ๊บๆๆปุ๊บๆๆก็ได้ละก็ถ่ายภาพได้เลยครับแล้วก็สลับกล้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดอื่นๆนะครับมันก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าหากเป็นแบบนี้ก็หมุนอย่างนี้นะครับก็หมุนลักษณะนี้เอา
ถ่ายกับภาพทางด้านแนวนอนนะครับตัว OS ตอนนี้ยังเป็นตัว Android ที่เป็น 6.0 อยู่นะครับแน่นอนว่าอีกไม่นาน CPlay ก็จะได้รับอัปเดตเป็น7แน่ๆนะครับอันนี้ Moto นี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเหมือนกันนะครับ Min Moto ID ก็หากใครก็มีสายอินเอาไว้ได้นะครับอนาคตอาจจะมีเรื่องอื่นที่จะสามารถใช้งานได้เช่นพวกการสำรองข้อมูลต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นคลาวด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเพิ่มเติมนะครับโมโตมอสอย่างเงี้ยก็คือเป็นจุดเด่นของมันเลยนะครับที่จะพูดถึงข้ามกันพูดถึงไปไม่ได้เลยนะครับตัวโมโตมอสเนี่ยคล้ายๆเป็นแอปตัวหนึ่งจริงๆแล้วเวลาเราใช้โมโตมอสเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นจะโชว์ขึ้นมาเลยว่ามีเป็นมอสอะไรนะครับซึ่งมอสเนี่ยมีอยู่ 2-3 ตัวนะครับที่น่าสนใจตัวแรมนะครับก็จะมีใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นวันๆนะครับเห็นว่าก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะก็ข้ามวันสบายๆพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตัว OS เนี่ยเข้าไปที่8กิกแล้วตอนนั้นมีให้32กิกก็ลดไปเยอะอยู่นะครับใช้งานได้จริงๆก็ประมาณสัก 23.85 แล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับหากไม่ได้เก็บตัวพวกเพลงหรือหนังอะไรแยะมากมายนะครับผมว่าก็สบายๆนะครับการแสดงผลก็ปกติมีการนี่ครับกดเปิดปิด2ครั้งสำหรับเล็กกล้องด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกนอกจากการใช้ขยับข้อมือแล้วนะครับก็ยังใช้ตัวปิดได้ด้วยนะครับอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรซิมการ์ดก็คือสามารถสลับได้นะครับผมสลับต่างๆได้เพิ่มเติมข้อมูล Android Beam Hotspot ปึ๊บๆ NFC นะครับมี NFC ในตัวด้วยนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับตัว Motorola นะครับคราวนี้มาดูตัวนี้วันนี้คือผมมีม็อดที่เป็นตัว JBL นะครับ JBL เนี่ยก็คือจะเป็นตัวม็อดสักหน่อยเนี่ยก็จะมีคั่วอยู่ตรงนี้เห็นด้านหลังเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นเค้าเรียกเป็นคอนเนคเตอร์นะครับสำหรับที่จะเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็คล้ายๆมันน่าจะเป็นแม่เหล็กด้วยเวลาเชื่อมต่อกันแล้วแบบว่าหลุดยากมากนะครับแล้วจะมีนี่ตัวม็อดนะครับก็จะมีตัวที่เสียบชาร์จด้วยแล้วก็จะมีกับหัวมีซาวบูสต์นะครับ JBL ซาวบูสต์ลักษณะนี้นะครับเป็นขาตั้งนะครับสามารถตั้งได้อย่างนี้ตั้งไปด้านข้างนะเพื่อที่เวลาใช้งานก็จะเสียงดังมากเลยคราวนี้เวลาเชื่อมต่อครับไม่ยากเลยประกบจะเห็นว่าเวลาประกบเนี่ยก็จะประกบแค่นี้ตึ๊บเชื่อมต่อแบตเตอรี่แล้วนี่ครับเราออกก็ออกด้านล่างเพราะว่ามันแน่นผมว่าด้านล่างมันอาจจะมีเป็นคล้ายๆเป็นปึ๊บโอ้โหแน่นจริงนะเดี๋ยวนะต้องอย่างนี้ปึ๊บเวลาปักลบตะกี้มันไอ้นี่เนาะที่เวลาประกบเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันจะมีแอปเด้งขึ้นมานะครับอุ้ยขอโทษทีอันนี้มีบอกแค่เตือนแล้วจริงๆชิปหลอกแรกสื่อมันจะมีตัวแอปที่เป็น GBL เด้งขึ้นมาก็จะมีฮะให้กด accept หรือสักอย่างนึงนะครับอันนี้ไม่มีแล้วดึงๆนี่ครับกล้องตัวขนาดนะครับก็ถือว่าจะถือใช้งานมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะอันนี้ข้อดีก็คือมันเสียงดังมากนะครับด้วย JBL Sound Booster เนี่ยใช้อะไรดีล่ะ YouTube อาจจะไม่ได้มีเพลงอะไรมากมายใช้อันนี้ก็ได้มีเกมอยู่มีฮุกด้วยไปอย่างนั้นไม่ขึ้นซะงั้นหรือว่าเน็ตไม่ดีวะWi-Fi เราน่าจะติดอยู่นะอ๋อมันเหมือนกับอินเทอร์เน็ตมันอาจจะไม่นี่หรือเปล่าเอา Wi-Fi ออกดีกว่าการเชื่อมต่อ 3G ไปไหนระหว่างนี้
ก็ใช้อยู่นะมาแล้วเช่น ต้องบอกว่าเสียงมันจะดังมากนะครับกับการใช้งานใช้พวกดูหนังฟังเพลงมากเลยนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเล่นเกมแต่ว่าเล่นเกมมันก็ถ้าใช้แบบนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะ อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับอันนี้ส่วนอื่นๆก็คงเป็นเรื่องของมอสตัวอื่นแล้วล่ะก็คือตัวนี้มันแน่นคือไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหลุดว่าแบบถือไปหรือใช้ไปไม่แบบมันจะหลุดนะครับเพราะว่าเคยใช้งานพกกันเต็มๆเป็นวันๆเนี่ยโอ้สบายมากส่วนตัวฝาหลังก็มีให้เลือกเพียบเลยนะครับตัวนี้ก็ประกอบนี้ก็ง่ายเลยก็คือประกอบลงไปปกตินะครับจริงๆแล้วต้องเอาด้านบนเนาะเพราะว่าด้านบนมันไม่มีแม่เหล็กมันก็จะถอดประกอบง่ายถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยแม่เหล็กมันจะแบบค่อนข้างแน่นนะครับจริงๆด้วยแต่ว่าด้านล่างมันจะมีแบบเป็นเหมือนกับเป็นที่แกะเนาะเป็นช่องของเราแกะแต่จริงๆแกะด้านบนก็น่าจะง่ายกว่าอ่ะ ประมาณนี้ cover มันจะประมาณอยู่นี้อยู่แล้วนะครับก็คงเป็นภาพรวมๆนะครับสำหรับตัว Moto Mod อ้อราคาสิทุกคนอยากรู้ราคา Mod นะครับก็คืออาจจะเข้าไปดูในตัวของเข้าไปดูตัวรีวิวนะครับอีกทีนึงละกันนะครับจริงแล้วราคาของ Mod เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะหลายตัวเลยที่น่าสนใจอย่างเช่นตัว JBL เนี่ยอยู่ที่ 3,990 บาทซึ่งถามว่าแพงไหมมันก็ระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนใช้งานที่จริงๆเนี่ยพกพาเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็จะมีตัว Grip ที่เป็น Power Bank Power Pack ด้วยนะครับ3,990 บาทเหมือนกันนะครับเป็น CPO นะครับส่วน Hasselblad นะครับที่ Hasselblad ที่จะเป็นตัวซูมนะครับอยู่ที่ 9,900 บาทก็จะเป็นตัวปักลงไปปุ๊บจะเป็นกล้องเลยครับกล้องนี้คือใช้เลนส์จากตัว Hasselblad นะครับก็อันนี้น่าสนใจที่สุดเลยที่เป็นทำเป็นกล้องง่ายก็เพิ่มอีก 9,900 บาทนะครับแล้วก็จะมีตัว InstaShare Projector นะครับอันนี้ 12,990 บาทก็เป็นตัว Projector ที่ขยายหน้าจอได้ถึง70นิ้วเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สมมติว่าเราพกพาไปเนี่ยอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าคนที่ไปพบลูกค้าบ่อยแล้วต้องการใช้ Projector นะครับก็เปิดสไลด์แล้วก็ฉายไปเลยนะครับก็ง่ายดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Moto C ที่ราคา 15,900 บาทก็ลองดูนะครับ C โทษที C Play นะครับตัวนี้ที่ถืออยู่ครับตัว C ก็จะแพงกว่านี้ก็สเปคจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เขาพัฒนากันยาวๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ